ดีคอนิกว้าวและสำหรับช่วงนี้นะคะกับว้าวออนทัวร์นะคะปกติแล้วเนี่ยจะเห็นน้องเหมามาอยู่ข้างๆจอยใช่ไหมแต่ว่าสำหรับครั้งนี้เนี่ยนะคะเหมาเนี่ยเขารอคุณผู้ชมอยู่ทางฟางนู้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยไปชมกันดีกว่าค่ะและในช่วงว้าออนทัวร์วันนี้นะครับเจอกับเหมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เหมาก็อยู่ที่อารีนาเทนนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะไปพบกับสถานที่แบบว้าวๆนะฮะที่เรียกได้ว่าหลายๆคนที่ไม่รู้จักร้านนี้นี่เอากันสุดๆเลยครับกับร้านนี้เลยครับเมลมีครับเดี๋ยวตามเหมาเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเมนูเด็ดอะไรกันบ้างครับเชิญครับโอ้เข้ามาที่ร้านนะครับคุณผู้ชมที่นี่เขามีเมนูหลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของช็อกโกแลตเนี่ยฮะที่มีหลากหลายรสชาตินะครับให้คุณผู้ชมได้เลือกกันได้ตามใจกันเลยครับแล้วก็จะเห็นว่ามีอันเล็กๆน่ารักน่ารักเยอะมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้หมอชักจะเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะกินรสชาติอะไรกันบ้างนอกจากช็อกโกแลตแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังมีเจลาโต้ครับมีหลายรสชาติหลากหลายแบบให้คุณผู้ชมได้เลือกกันเลยทีเดียวครับรวมไปถึงตรงนี้เขาจะมีป้ายกำกับเลยนะครับคุณผู้ชมว่าแบตฟรีเท่าไหร่นะฮะ 100% 90% นะครับรับรองได้เลยว่าคนที่มาทานที่นี่นอกจากได้รับรสชาติที่อร่อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยนะครับสามารถเลือกรสชาติได้ตามใจได้เลยนะครับเอาว่าเดี๋ยวพูดกันมาเยอะแล้วดูเมนูเยอะแล้วหมอจะพาคุณผู้ชมไปชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็เจลาโต้ที่นี่เขาเด็ดและอร่อยขนาดไหนครับนี่เลยครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไว้นะฮะวันนี้พี่ๆเขาจัดมาเต็มเลยครับด้านหน้าผมเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นโบคอนโนทอสนะครับก็เป็นขนมปังอบนะฮะรวมไปถึงมีไอศครีมที่เป็นเจลาโต้นะครับแล้วก็มีผลไม้นะครับเมนูนี้โหเด็ดมากๆแต่ก่อนอื่นหมอขอชิมนี่ก่อนครับเป็นฮอกไกโดไอซ์ช็อกโกแลตครับซึ่งตอนนี้หิวน้ำมากๆขอชิมนิดนึงเขาบอกว่าที่นี่เป็นช็อกโกแลตแบบสดๆนะครับก็รสชาตินุ่มลิ้นมากๆเลยครับแต่อื่นๆหมอขอชิมตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าครับก่อนอื่นที่เราจะไปชมเมนูที่มันเป็นช็อกโกแลตจริงๆนะครับขนมปังแผ่นหนามากเลยครับคุณผู้ชมที่นี่นะครับแล้วก็อบด้วยเรียกว่าโหด้านในยังมีครับนี่เลยโหเป็นขนมปังแบบก้อนๆนะครับด้านในสามารถชิมได้แบบง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นขนมปังที่แบบตัดออกมาแล้วกินยากนะครับต้องผมขอชิมนี้ก่อนดีกว่าเป็นเฟรชสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็รสชาติของผลไม้ที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ขนมปังเป็นแฟตสตรอเบอรี่จริงๆครับคุณผู้ชมตัวนี้รสชาติค่อนข้างจะเป็นแบบธรรมชาติมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นแฟตฟรี 100% ด้วยนะครับเดี๋ยวขอชิมขนมปังนิดนึงนะครับรสชาติของขนมปังก็อย่างนี้เลยครับที่นี่ก็เป็นอีกเมนูเด็ดเมนูหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโวคาโดโทสต์นะครับก็เป็นเมนูที่ใครทุกคนมาเนี่ยผมว่าถ้าชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันน่าจะสนุกมากๆเลยนะครับด้วยรสชาติแล้วก็ด้วยสีสันของผลไม้ที่อยู่ด้านบนนะครับรวมไปถึงขนมปังที่มีความกรอบแล้วก็นุ่มข้างในนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเมนูนี้ใครมานี่ไม่สั่งนี่ไม่ได้เลยนะครับอีกเมนูนี้นะครับนั่นก็จะเป็นช็อกโกแลตลาวาเค้กนั่นเองครับที่นี่ก็เป็นขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของช็อกโกแลตมากครับคุณผู้ชมแล้วก็ช็อกโกแลตส่วนใหญ่จะเป็นช็อกโกแลตที่สูตรมาจากฮอกไกโดเลยครับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นตำรับเลยครับรวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆก็มาจากประเทศเบลเยียมนั่นเองครับซึ่งร้านนี้นะครับที่ผมอยู่ตอนนี้สาขาทองหล่อนะครับซึ่งเป็นร้านแรกเลยนะฮะที่ตั้งเมลมีขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้เมลมีก็มีทั้งหมด8สาขาแล้วครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดครับก่อนที่เราจะไปชิมช็อกโกแลตตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองตัวนี้ก่อนเลยนะครับเป็นนี่เลยครับช็อกโกแลตลาวาเค้กครับต้องดูข้างในครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ถึงความเป็นลาวานะครับจะเยอะมานิดนึงนะฮะแล้วก็ความนุ่มของตัวเค้กนะครับเรามาจิ้มๆอย่างนี้ดีกว่านี่กินแบบสนุกๆอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ช็อกโกแลตนะครับต้องชิมอย่างนี้
มชื่อร้านจริงๆครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเมลมีนะฮะรสชาติของช็อกโกแลตเนี่ยเราจะไม่สามารถกินแบบช็อกโกแลตเหมือนเป็นแท่งทั่วไปให้กัดกินนะครับแต่ช็อกโกแลตของที่นี่เขาบอกว่าเทคนิคการกินง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมเพียงแค่ฉีดนะฮะเข้าปากเรานะฮะแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยเราค่อยอมไว้นะฮะเพราะจะละลายในปากทำให้รสชาติช็อกโกแลตเนี่ยชุ่มปากเราไปหมดเลยนะฮะโอ้โหรสชาติเรียกได้ว่าตอนนี้ผมพออีกคำนึงเนี่ยครับเพราะว่าช็อกโกแลตที่ยังไหลอยู่อย่างนี้นะฮะเราสามารถจิ้มๆอย่างนี้ได้เลยครับเหมือนลาวาและสมชื่อเลยนะครับเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทางร้านเนี่ยฮะเมลมีนะฮะถ้ามาแล้วก็ต้องเลือกรับประทานด้วยนะครับหลายคนคงอยากจะทราบนะครับว่าเมลมีเขาเกิดได้ยังไงนะครับเริ่มต้นเนี่ยเป็นเรื่องของคน2คนนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุณอิงเนี่ยเป็นคนชอบทำช็อกโกแลตมากส่วนคุณตันเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานช็อกโกแลตครับคน2คนนี้มีคนนึงชอบทำคนนึงชอบทานก็เลยทำให้เกิดเป็นร้านเมลมีขึ้นมาครับซึ่งร้านนี้บอกได้เลยครับคุณผู้ชมใครที่มาเนี่ยนอกจากรสชาติของช็อกโกแลตที่ได้กินแบบออริจินอลเลยนะฮะยังมีเมนูอื่นๆที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตนะฮะอย่างเช่นเจลลาโต้เนี่ยก็มีรสชาติอร่อยไม่แพ้กันเลยครับซึ่งเขาก็จะเสิร์ฟคู่กันเป็นเมนูไปนะซึ่งเดือนนี้ก็มีเมนูที่เรียกว่าเป็นพิเศษแต่ละเดือนที่ร้านก็จะเป็น Special of the Month นะครับรวมไปถึง Gelato of the Month แต่ละเดือนก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโหน่าติดตามแล้วก็น่ามาลองชิมมากเลยครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ก็มาเพิ่มอีกแล้วนะครับโหนี่เป็นเมนูที่รอคอยนะคุณผู้ชมก็เป็นเมนูเกี่ยวกับช็อกโกแลตเดี๋ยวผมขอวางของนี้ดีกว่านี่ครับดีไซน์การจัดนะครับก็เป็นสไตล์แบบเมลมีนะครับก็จะมีการราดกลิ่นส่วนของผงที่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็ผงของน้ำมัชชะจินทีนะครับที่มีตัว M นะฮะเป็นตัวย่อของชื่อร้านนี่คือเมลมีนั่นเองครับซึ่งรสชาติที่อยู่ด้านหน้าของผมตอนนี้ผมขอลองชิมออริจินอลของที่นี่กันเลยดีกว่าเป็นช็อกโกแลตนี่นะครับเขาบอกว่าเทคนิคการกินอย่างที่หมอบอกไปนะครับว่าต้องค่อยๆกินแล้วอมไว้ในปากนะครับต้องลองดูแทบจะไม่ต้องเสียวแล้วครับคุณผู้ชมรสชาติของช็อกโกแลตที่นี่นุ่มแล้วก็ชุ่มลิ้นมากๆเลยครับเราจะค่อยอมไปเรื่อยนะฮะทำให้รสชาติของช็อกโกแลตจะได้แบบซึมซาบเข้าไปในปากของเราสุดยอดมากเลยครับรสชาติของช็อกโกแลตเป็นต้นตำรับจากฮอกไกโดนะฮะเป็นสูตรแบบพิเศษมากๆเลยครับรวมถึงวัตถุดิบก็จากเบลเยียมนะอย่างที่บอกไปนะครับร้านที่นี่นอกจากจะมาที่นี่แล้วเนี่ยบรรยากาศของร้านนะครับคุณผู้ชมก็ค่อนข้างจะเป็นร้านที่ใหญ่มากแล้วก็โอ้โหกว้างขวางมากใครที่มากับเพื่อนๆเนี่ยสนุกเลยครับเพราะว่ามีมุมต่างๆให้เราเลือกนั่งได้เต็มที่เลยครับเป็นโซฟานั่งแบบสบายๆนะครับมากับกลุ่มเพื่อนติวหนังสือหรือว่าจะมานั่งคุยงานกันก็ได้นะครับรวมไปถึงคู่รักคู่ไหนนะที่อยากจะมาหวานกันก็นี่เลยมาเติมความหวานกับช็อกโกแลตอีกหนึ่งรสชาติที่ผมจะไม่พลาดเลยนี่น้ำมัชชะกรีนทีแท้ครับอีกหนึ่งอันหนึ่งชิ้นผมขอแบ่งครึ่งแล้วกันนะรสชาติแรกก็คือชาเขียวเลยครับแล้วผสมผสานกับช็อกโกแลตลงตัวมากๆเลยครับคุณผู้ชมลงตัวมากๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งรสชาติครับที่เป็นแต่ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะฮะว่าจะเป็นเมนูอะไรผมขอลองชิมก่อนอันนี้ต้องหยิบเองดีกว่า You upset me girl and then you kiss my lips all of a sudden I forget ตัวนี้น่าจะเป็นแมคคาเดเมียครับก็จะเป็นฮอกไกโดแมคคาเดเมียช็อกโกแลตนั่นเองครับลงตัวมากๆเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่านะครับใครที่สนใจนะฮะอยากจะพาเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆนะฮะที่มีความหวานอยากมาเติมความหวานกันกับรสชาติของช็อกโกแลตที่เป็นต้นตำรับจากฮอกไกโดเลยนะฮะก็ไม่ควรพลาดกับร้านเมลมีนะครับอย่างที่หมอบอกไปว่าใครที่ใกล้ตรงไหนก็สามารถไปหารับประทานได้นะครับว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดอย่างเช่นที่ชลบุรีใช่ไหมฮะก็จะมีสาขาของเมลมีที่อยู่ที่นู่นด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับตบท้ายด้วยไอศกรีมเจลาโต้ครับตอนนี้มีอยู่2รสนะฮะที่ผสมกันไม่ใช่2รสครับคุณผู้ชมมีอยู่2ถ้วยแต่ว่าให้ผมดูนี่ก็คือเป็นน้ำมัชชะกรีนทีแน่นอนครับแล้วก็เป็นแมงโก้ครับรวมไปถึงนี่เป็นช็อกโกแลตนะครับเป็นดาร์กช็อกโกแลตนั่นเองดาร์กช็อกโกแลตได้ครับอีกถ้วยนะครับผู้ชมตรงนี้นะครับก็เป็นเจลาโต้ออฟเดอะมันนะครับก็จะเป็นชีสเค้กแล้วก็นี่เลยอีกฝั่งหนึ่งเป็นฟอร์เรสต์เบอร์รี่นะครับเดี๋ยวผมขอชิมตัวนี้ก่อนดีกว่าเขาบอกว่าออฟเดอะมันเนี่ยต้องมีอะไรเด็ดๆซึ่ง2รสชาติเราจะมาดูว่าชีสเค้กกับฟอร์เรสต์เบอร์รี่จะผสมกันได้ยังไงนะครับ
ขออีกคำหนึ่งนะครับฟอร์รี่รู้สึกจะเป็นรสเปรี้ยวนิดนึงนะครับความหวานและก็ความเปรี้ยวนั่นเองครับคุณผู้ชมผสมกันได้อย่างลงตัวครับถ้วยนี้นะครับก็เห็นบอกว่ามีแฟตฟรี 100% ด้วยนะครับสำหรับฟอร์เรสต์เบอร์รี่นะครับส่วนชีสเค้กก็จะนํา 90% กินหมดถ้วยนี้ก็ยังไม่อ้วนเลยครับคุณผู้ชมใครที่รักสุขภาพก็ยังสามารถหาไอติมทานได้แต่คนโหกังวลมากครับคุณผู้ชมว่าจะไปกินไอติมแล้วรู้สึกว่าเราแบบกลัวอ้วนไม่ได้ครับที่นี่เขามีแบบแฟตฟรี 100% ครับอีก1เมนูครับตัวนี้ขอชิมทีละรสเลยดีกว่านี่ก็เป็นแมงโก้นะครับมันก็รสชาติของมะม่วงนะครับก็เป็นธรรมชาติก็รสชาติมะม่วงแบบแท้ๆเลยนะครับรวมไปถึงธรรมชาติกรีนทีครับตัวนี้ก็ยังมีในช็อกโกแลตด้วยนะครับชาเขียวแบบแท้ๆรวมถึงดาร์กช็อกโกแลตครับที่ผมจะชิมตัวนี้เป็นช็อกโกแลตแบบออริจินอลมากเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอ3รสรวมกันเลยดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่Mango, Green Tea, แล้วก็ Dark Chocolate ครับมีรสชาติของมะม่วงนะครับรวมไปถึงชุ่มลิ้นจากช็อกโกแลตแล้วก็มีกลิ่นของชาเขียวผสมด้วยครบทั้ง3รสเลยนะครับคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการจะมามีความสุขแบบเมลๆกับเหมานะฮะก็สามารถมาได้ที่ทองหล่อซอย10นะครับที่อารีนา10แห่งนี้เดินเข้ามาก็จะเจอร้านเมลมีร้านใหญ่ๆนะครับมีสีส้มแล้วก็สีขาวนะฮะอยู่หน้าร้านนะครับรวมไปถึงเมนูหลากหลายแบบนี้นะครับก็สามารถมาเมลๆแบบอย่างมีความสุขกันได้รวมไปถึงเพื่อนๆที่มี Facebook ก็ยังสามารถติดตามข้อมูลทาง Facebook ได้ครับก็คือ facebook.com/melmi นั่นเองครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของ melmi เขาก็มีนะครับ www.mel-me.com ตรงตัวเลยนะครับ mel-me.com นั่นเองครับก็สามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นแล้วก็ special promotion ต่างๆได้ที่เว็บไซต์ที่เหมาได้บอกไปรวมไปถึงความเคลื่อนไหวจาก Facebook เช่นเดียวกันครับและตอนนี้นะครับเหมาว่าพี่จอยต้องอิจฉาเหมาอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมครับที่ไม่ได้มามีความสุขแบบเมลๆแบบเหมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยตามสโลแกนของร้านเขาเลยที่บอกไว้ว่าHappiness can melt in your mouth นะครับรู้ความสุขที่สามารถละลายได้ในปากครับเอาว่าพี่จอยครับเดี๋ยวเหมาทานเผื่อกันแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมกลับไปเจอพี่จอยกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็นำเสนอเรื่องราวกันครบทุกช่วงทุกตอนกันแล้วนะคะกับ Beauty Corner ว้าวนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นรายการจนท้ายรายการเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์ข้อติชมอะไรเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยตามอีเมลข้างล่างนี้นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนเจอกับจอยสนันสาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ Beauty Corner ว้าว